นี้คือบัวกระดงที่ทอมมี่บอกใช่ไหมใช่ครับนี่เราสามารถกระโดดลงไปได้นะเดี๋ยวไอ้ใบบัวที่เรายืนได้ดิเราจะมาถ่ายรูปวิวที่ดูบัวกันด้วยโทรศัพท์มือถือครับตอนนี้ปากสีฟ้าด้วยอ่ะเนี่ยปอกเยอะครับกลัวเรือมันจะแบบนี้ครับโอ้ไอ้มันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับเกินไปวันนี้ครับเราจะมาเที่ยวกันครับทริปนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับถ้าไม่สนุกนะให้เตะเลยครับเรามาด้วยกัน3คนครับคนแรกครับทอมมี่นั่นเองครับคนที่2ครับนัทครับและคนที่3ครับเนยค่ะเนยบอกว่ามีโชว์พิเศษครับมาแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้จดจำครับวันนี้นะคะเนยก็ได้รับมิชชั่นจากพี่ๆทีมงานว่าให้มาแนะนำตัวแต่ว่าเนยจะไม่มาแนะนำตัวแบบเนยชื่ออะไรเนยจะมาแนะนำตัวแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักไลฟ์สไตล์ของเนยเองอ้าวน้องเนยจัดเลยครับการเต้นอะไรครับแต่ดูเท่มากเลยเต้นโคเวอร์ค่ะแต่ว่ารายการนี้คือแบบว่ารายการแรกเลยที่เอาเกาหลีมาเต้นธรรมดาไม่เป็นเกาหลีเต้นเป็นฮิปฮอปทีแรกเลยถูกต้องเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเรามาพูดถึงดีกว่าว่าวันนี้รู้ไหมว่าเรามาที่ไหนไม่รู้อ่ะดูใบไงใบคาเฟ่อ่ะนี่ดูป้ายดูบัวคาเฟ่ดูบัวถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในมาจะได้ดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดิโอเคไปกันครับว่าแต่นักกับเนยเนี่ยเคยมาที่นี่ยังดูใบหรือดูบัวดูบัวสิดูบัวยังครั้งแรกอ่ะกว้างแบบกว้างมากคือแบบว่ามันหลายไร่ไงแล้วถ้าไม่มีจักรยานอ่ะก็คงแบบเดินขาลากแบบลากแน่ๆเลยแล้วสำหรับตัวหนูว่าแบบไม่น่าเดินไหวอ่ะดูหุ่นหนูมาที่นี่ได้ออกกำลังกายด้วยไงแต่เขาบอกก่อนว่าเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะรู้เปล่าข้อมูลกันครับที่ทีมงานได้เตรียมไว้ที่นี่ครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอนครชัยศรีครับจังหวัดนครปฐมนั่นเองรู้ไหมว่ากี่ไร่ครับเท่าไหร่อ่ะน้ำเนี่ยให้ทายให้ทาย30อ่ะโอ้โหเนยเนยอ่ะ200อ่ะโอ้โห200 200อ่ะ54ไร่ครับที่นี่ครับดูบัวแห่งนี้มีตั้ง54ไร่เลยครับกว้างนะใช่มากนะอย่างที่เนยบอกเลยนะถ้าไม่มีจักรยานขาลากอ่ะใช่เท่าที่อ่านข้อมูลมานะที่นี่ที่ผมชอบอีกอย่างนึงมันมีควายอ่ะไก่ทรายมีแพะก็เหมือนสวนสัตว์ย่อมๆอ่ะที่นี่เขาชื่อดูบัวแสดงว่าเราต้องไปดูบัวใช่มั้ยก็ใช่ไปเดี๋ยวพาไปดูบัวดีกว่าโอเคตัดไปครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวพวกพี่ๆเขาเนี่ยให้ผมไปหามุมถ่ายรูปในดูบัวคาเฟ่แล้วก็ต้องมีช่วงของตัวเองต้องรับผิดชอบแต่ยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่รู้ว่าจะต้องเอายังไงเหมือนกันก็ไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับที่นี่นะนัทกับเนยรู้ป่ะเขามีบัวสายพันธุ์มากมายเลยครับมีอะไรบ้างรู้ไหมบัวกระด้งครับรู้ไหมบัวกระด้งคืออะไรไม่รู้ครับพี่บัวกระด้งบัววิกตอเรียครับวิกตอเรียซีเคร็ตเงี้ยเหรอไอ้แต่งเด็กนักฟ้าเดินแบบนี้ปะใช่แล้วไม่ใช่แต่บอกจริงๆนะเราก็มีบัววิกตอเรียซีเคร็ตมาด้วยนั่นใครใครเอาแล้วนี่นี่เอาแล้วเลยเอาแล้วครับเอาเดินแบบเดินแบบเฮ้ยนี่เอากลับม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 ารู้ใช่ไหมครับคือบัวอะไรที่พูดไปเมื่อกี้อันนี้คือบัวกระดงที่ทอมมี่บอกใช่ไหมใช่ครับนี่เราสามารถกระโดดลงไปได้นะเยอะไอ้ใบบัวที่เรายืนได้ถูกไหมได้ดิพี่นัดดีกว่านี่ให้เนยเลยเฮ้ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวบัวครับมันยืนได้จริงเหรอใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ลาเลยครับกลับมาเราเรียนพิกเล็ตเป็นหมูน้อยไปแล้วหรือถ้าสมมติว่าเราอยากจะลงไปยืนบนบัวกระด้งเนี่ยมันต้องมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดครับ
ผ่นพลาสติกบางๆน่ะวางไว้บนบัวก่อนบัวแบบโอเคแต่สำหรับน้องเนยนี่ต้องปูคอนกรีตเลยโอ้พี่ทอมมี่น้องสาวรอเล่น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 ลาดยังมาต่อยด้วยโดนที่กันแกล้งซ้ำเติมเลยนอกจากบัวกระโดดนะครับที่นี่ยังมีบัวอีกมากมายครับก็คือบัวหลวงครับแล้วก็บัวทรายครับนี่ทีมงานบอกมาเดี๋ยวให้เครดิตทีมงานหน่อยเนาะมีบัวลอยไหมครับทอมมี่ค่อนข้างหิวพอดีถ้าสมมติว่ายังไม่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเขาเรียกคอนเซปต์บัวไม่พ้นน้ำนะแต่ถ้าอยู่แบบนี้แล้วเขาเรียกบัวลอยกลับบ้าน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 ตอนนี้เรานั่งกันอยู่ด้านหน้าของบัวที่เขาเรียกว่าพันวิกตอเรียนะครับแต่บัวที่อยู่ตรงเนี้ยมันมีอีกชื่อนึงก็คือเรียกว่าอามาโซนิก้าสังเกตได้จากหนามแหลมๆที่มันอยู่ด้านข้างของบัวนะฮะมันจะขึ้นเฉพาะแค่เขตแบบประเทศที่เป็นโซนร้อนเท่านั้นขึ้นตามฤดูกาลครับข้อมูลแน่นมากครับนัดเนยมีอะไรเสริมไหมครับอ๋อมันมีอีกสายพันธุ์นึงแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นสายพันธุ์อังกฤษแต่ว่าจะขึ้นในช่วงฤดูฝนก็ช่วงประมาณพฤษภาถึงมิถุนาค่ะไม่เสียแรงจริงๆครับคุณผู้ชมที่ทอมมี่ให้ข้อมูลนักกับเนยเรียกว่าทำกันบ้านดีครับแต่ทุกอย่างก็คือเนี่ยแหละครับใช่เหรอตัวการอยู่ด้วยครับใช่สิตบมือให้เขาเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงโลกสวยด้วยมือเรานะครับผมเจอมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วเราจะมาถ่ายรูปวิวที่ดูบัวกันด้วยโทรศัพท์มือถือครับเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะได้รูปอะไรบ้างไปครับเนี่ยพอเห็นเป็นสาวๆนะก็ชวนถ่ายรูปใหญ่เลยแล้วเนี่ยผมทำอะไรยืนรอสิครับรออะไรครับเนี่ยเราถ่ายรูปได้นะแบบลง IG ลง Facebook นี่บอกเลยว่าโหคนดีฉาแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเรากลับนะเรามาถ่ายเซลฟี่กันเนาะเยี่ยมก่อนไปถ่ายรูปไปกินข้าวกันมั้ยใช่คือแบบว่าตอนนี้น้องรู้สึกว่ากระเพาะต้องการอาหารโหนี่เดยหิวแล้วเหรอวันเลยอ่ะเนยโหก็อยากกินน่ะก็มันหิวอ่ะเราจะกินอะไรเมื่อกี้พี่เดินไปดูมาแล้วมีคาเฟ่มีฟู้ดคอร์ทมีร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยก็ทุกอย่างที่มีในนี้ไปกินเลยมั้ยก็เอ้าไปสิไปเลยหนูไปก่อนละกันเนยๆๆฝั่งนู้นไปแล้วไม่รอแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านหมีมีหมีเนยชอบหมีเพราะว่าเนยชอบหมีมากๆแล้วเนยก็หิวมากๆเลยตอนนี้เราจะได้กินแล้วเป็นไงสุดยอดคนเยอะมากเป็นไงล่ะดูแสดงว่าจะต้องอร่อยมากแน่ๆขอโทษนะคะที่นี่มีเมนูอะไรอร่อยบ้างคะจะมีหมีดูว่ามีข้าวยำแหนมจริงๆอร่อยทุกเมนูอุ๊ยหมีดูบัวน่ากินมากเลยอ่ะนี่เป็นสูตรของทางร้านเราเองค่ะอ๋อคือเนยอ่ะเคยกินหมีโคราชแต่ว่าไม่เคยกินหมีแบบว่าดัดแปลงแบบนี้ก็อยากลองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มีข้าวยำแหนมคุกเนยชอบกินแหนมเขาบอกว่าสูตรคุณยายรสกลมกล่อมก็น่าจะอร่อยอยู่คิดว่าน่าจะอร่อยทุกเมนูเพราะว่าเนยเป็นคนชอบกินสั่งมาเยอะมากเลยเนี่ยนี่หิวแน่ๆเลยใช่ป่ะคือรอวันนี้มานานแล้วคือรอช่วงนี้เลยอ่ะเออกับข้าวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นแบบของ recommend ทั้งหมดเป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมโอ้โหอันนั้นก็เป็นโอ้ยต้องชิมได้เออโอ้โหนี่หาเรื่องกินก่อนเลยเนี่ยต้องมาก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหอันนั้นคือดอกอะไรอ่ะหมี่ดูบัวคือว่ามันไม่เหมือนหมี่โคราชก็นี่เราอยู่นครปฐมส่งออกไงแต่ว่าเห็นร้านเขาบอกว่าเป็นหมี่แบบสูตรเฉพาะของร้านไม่เชื่อลองชิมอันนี้ชวนแล้วนะไม่กินเองอ่ะเนยเขาไม่ค่อยอยากคุยแล้วดูดีดูท่ากินไม่พูดอะไรแล้วก็ลืมพี่ลืมน้องหมดแล้วเอ้าเราเคยเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยเหรอเอ้ยแต่เรามาตกลงก่อนไหมเดี๋ยวนัดกับเนยเนี่ยเลี้ยงข้าวนะเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงตอนเราปั่นเป็ดแล้วก็ขี่จักรยานโอเคปะได้ตกลงไหมตกลงได้โอเคอ้าวใช่สิพี่เนี่ยเขากินข้าวกินเครื่องดื่มเขาก็ปั่นปีแล้วพี่ทอมมี่เอ้าเหรอพี่ทอมมี่เฮ้ยไม่รู้ทอมมี่มั่วนี่น้องเนี่ยกินข้าว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 โอเคโอเคกินข้าวกันกินข้าวกันใช่ถูกต้องมีแรงแล้วก็เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันหน่อยดีกว่าอ
นัดเดี๋ยวพี่ว่ามุมสวยมันยังไม่พอไปถ่ายมาเพิ่มหน่อยพวกสัตว์อะควายไก่โปแลนด์อะไรนะแล้วก็กระต่ายอะคือให้ผมไปอินเสิร์ตไก่พวกนั้นมาเหรอไม่ไปเอาเซลฟี่แล้วก็ไปคุยกับสัตว์มาหน่อยคุยกับไก่คุยกับควายอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเอามาเก็บฟุตอย่างนี้มาหน่อยคือให้ผมไปคุยกับควายคุยกับไก่เพื่อไปเหอะนะได้เอามาโอเคไปเดี๋ยวให้ทอมมี่กับเนยเขาไปปั่นจักรยาน2คนมั้ยโอเคได้ไปตอนนี้นัทก็ไปสบายแล้วเนาะ ไม่ใช่ครับไปทำมิชชั่นก็คือตาเราครับเราก็มาปั่นจักรยานกันออกกำลังกายกันแต่พี่ขอเล่าถึงประสบการณ์ครับตอนขี่จักรยานหน่อยน้องเนยตอนแรกนะโหสมัยเด็กๆอ่ะพี่เห็นเพื่อนๆอ่ะปั่นจักรยานแล้วรู้สึกแบบเท่มากอ่ะก็เลยต้องแบบฝึกบิเกนเนอร์ก่อน4ล้อก็ฝึกไปแบบแอบฝึกคนเดียวนะเดี๋ยวแบบเฮ้ยเขาเห็นเราฝึกแล้วแบบเฮ้ยมันเฟลอ่ะใช่ไหมพอได้ได้รู้ดีใจมากแต่ที่ดีใจก็คือขับได้4ล้อนะไม่ใช่2เพื่อนๆเขาก็ขับ2ล้อใช่ไหมอย่างที่พี่บอกอ่ะแต่แบบเราก็ขับ4ล้อไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แบบเอ้ยเราปั่นจักรยานเหมือนกันแต่พอแบบเจอของจริงแล้วแล้วแบบเฮ้ยเราขี่ตามเขาไม่ได้อ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอ่อนนะอะไรเงี้ยไปฝึกเอ็กแก้ตัวให้เป็น2ล้อโอ้โหฝึกนานมากแต่ไปแอบฝึกคนเดียวเช่นเคยแล้วแบบเหมือนวิชาลับอะไรเงี้ยแล้วพอฝึกไปสักพักเฮ้ยมันได้อ่ะมันรู้สึกเท่กว่าเดิมอีกอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยคือประสบการณ์ที่พี่ได้ขี่จักรยานแต่นั่นคือสมัยเด็กไงแล้วพอเท่เสร็จก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขี่เลยจนถึงตอนเนี้ยก็คือมาเริ่มก็มาเริ่มใหม่ก็เนี่ยก็ที่เห็นท่าเนี่ยก็คือหลังจากที่ได้ภารกิจจากพวกพี่ๆเขามาให้ผมไปคุยกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในดูบัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับสัตว์ชนิดแรกน้องไก่ฮะเห็นไหมฮะที่ดุกดิกดุกดิกอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นน้องไก่โปแลนด์นะฮะน้องลุกก่อนน้องลุกก่อนพี่ขอไปทำงานก่อนลุกก่อนเร็วลูกน้องลุกก่อนเร็วลุกก่อนเร็วที่ดูบัวเนี่ยนะฮะเขาบอกกับผมว่ามันจะเหมือนหมามากๆเลยนะฮะนิสัยเอ่ยหรือแบบรูปลักษณ์เลยนะฮะแล้วตัวนี้ปากสีฟ้าด้วยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัตว์ชนิดอื่นต่อครับของเนยมีสตอรี่อะไรบ้างปะมีตอนที่เพิ่งฝึกก็ป.3 อะค่ะพอขี่ได้ก็ทราบขับเร็วอะไม่เคยขับช้าเลยรู้สึกว่าตอนนั้นอยากเป็นนักแข่งรถเหมือนไบเกอร์อย่างงี้ว่าไบเกอร์แล้วพอขับอะแล้วมันลงเนินอะมันมีอยู่ช่วงนึงก็หน้าคว่ำอะแล้วแผลอะมันก็เป็นแผลใช่ป่ะมันก็ได้แผลมาหลายที่เลยตรงจมูกยังเป็นเลยก็คือแบบขับเร็วมากก็แบบว่าถ้าน้องๆหรือใครแบบดูอยู่อะไรเงี้ยก็อย่าทำโอ้โหแต่ดีนะที่คว่ำเนี่ยสวยเลยเนี่ยดูดิตอนเนี้ยหน้าตาสวยมากปากหวานเนยเห็นว่ามันมีที่ปั่นเรือเป็ดด้วยเดี๋ยวเราไปปั่นกันเนาะได้เลยค่ะโอเคจัดไปไปเลยค่ะน้องตัวที่2นะฮะนั่นก็คือน้องต่อยฮะกระต่ายของเรานั่นเองเยอะมากป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องหลับอยู่ไปดูกองอื่นกันน้องคุยกันก่อนชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชลีฮะชื่ออะไรฮะน้องไม่คุยด้วยน้องหอบอย่างเดียวเลยอ่ะนี่น้องเอาหัวพาดกันด้วยกระต่ายเยอะมากแทบจะเรียกว่าทุ่งกระต่ายได้นะฮะเพียบเยอะมากๆครับอ
ราไปดูสัตว์ตัวอื่นกันต่อครับตอนนี้เราอยู่กับสัตว์ชนิดพิเศษนะฮะเป็นสัตว์ที่ส่งตรงมาจากอังกฤษนะฮะเป็ดฮะนั่นคือเป็ดนั่นเองไม่ใช่เป็ดธรรมดานะฮะเป็นเป็ดแดงลิเวอร์พูลด้วยนะฮะดูนะครับเป็ดตัวนี้นะฮะเขาจะนอนอยู่แต่บนน้ำนะฮะแต่ถ้าเขาโดนฆ่าเนี่ยจะใส่แค่จานเท่านั้นนะฮะเพราะเขาไม่มีถ้วยนั่นเองเห็นเป็ดตัวนั้นไหมฮะมุดน้ำลงไปแล้วใส่จะว่าวแชมป์อีกปีนึงเรือมันจะแบบนี้ครับโอ้เฮ้ยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับเกินไปว่าแต่น้องเนยเคยปั่นเรือเป็ดไหมครับเคยแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าปั่นที่ไหนปั่นคนเดียวมันก็รู้สึกว่าแบบเท่ากับสควอชเลยอะเรือเป็ดก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะถ้าปั่นไปนานๆแต่ก็รู้สึกว่าสนุกก็เพราะว่าชอบอยู่ในน้ำอะอ๋อคือเมื่อกี้น้องเนยบอกว่าปั่นคนเดียวแล้วรู้สึกสนุกใช่ไหมเงินพี่เสียสละแล้วกันพี่ทับน้องเนยปั่นคนเดียวก็ได้พี่เสียสละรักน้องอะช่วงนี้รักน้องตอนนี้เราก็ปั่นเรือเป็ดมาสะพานแล้วใช่ไหมน้องเนยจ้ะคือบางคนอ่ะเขาอาจจะเรียกว่าเรือเป็ดถ้าดูแบบในนาฟุตบอลนะนะเรือเป็ดแดงเป็ดแดงลิเวอร์พูลแต่ถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลเขาจะเรียกว่าหรือปะหงแดงใช่เขาจะเรียกว่าเรือหงแดงอย่างนี้แต่เราไม่เข้าข้างนะอยู่ทีมไหนอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวไม่ใช่หรอกโดนแฟนลิเวอร์พูลกระทืบอยู่กับน้องฟายนะฮะตัวนี้พิเศษน้องน้องชื่ออะไรอ่ะน้องเขินเหรอโหน้องไม่มองกล้องเลยน้องมองกล้องหน่อยน้องไม่ขวิดพี่นะลูกพี่ยังมีงานต้องทำนะลูกนะตัวนี้พวกพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเล่นได้แต่คุณผู้ชมทุกท่านฮะเห็นน้องตัวนั้นไหมฮะจะเดินถอยหลังเข้าไปอย่างระมัดโอ้โหน้องอ้วนมากน้องน้องนี่เป็นควายเป็นหมูเนี่ยอันนี้น้องน่าจะเป็นลูกครึ่งนะฮะน่าจะเป็นลูกครึ่งของฝ่ายผสมหมูนะฮะตอนนี้อ้วนมากครับเอาละฮะเข้าสู่ช่วงโลกสวยด้วยมือเราครับตอนนี้เจอมุมถ่ายรูปใหม่อีกแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับไปเร็วไปถ่ายรูปกันท่านใดนะครับที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบชิลๆนะครับถ่ายรูปสวยๆร่วมถึงทำกิจกรรมสนุกๆนะครับมาได้ที่ไหนครับนัดดูบัวคาเฟ่ครับนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับทริปหน้าครับเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกด See First นะครับค่ะจะได้ไม่พลาดเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกของพวกเราทั้ง3คนนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย